สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ iBits Insight นะครับเพราะชัยชนะบนเกมเศรษฐกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมอาจจะสังเกตถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ยังส่งผลถึงความผันผวนอยู่ได้นะครับตอนนี้แล้วก็กระทบกระเทือนถึงภาคส่งออกของไทยในตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยภาคส่งออกก็ได้ออกมาวอนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับให้ช่วยดูแลปัญหาเรื่องค่าเงินบาทนะครับเพราะว่าถ้าล่าช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกซึ่งอาจจะโตได้ไม่เกิน 4.5% ได้นะครับในขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาหานโยบายแก้ไขค่าเงินบาทเช่นเดียวกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับค่าเงินบาทเนี่ยระหว่างกระทรวงการคลังแล้วก็แบงก์ชาติเนี่ยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับตลอดระยะเวลา3เดือนที่เราได้ทำรายการในตอนนี้มานะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็จะมาแคะปมนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาดูกันว่าความคืบหน้าหลังจาก3เดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างนะครับเราต้องไปถามกับพี่โก้กันต่อนะครับนักข่าวสายเศรษฐกิจอาวุโสประจำรายการของเราครับพี่โก้รัชพลเหล่าวณิชครับสวัสดีครับพี่โก้ครับสวัสดีครับพี่โก้ครับศึก2สถาบันเนี่ยไม่จบง่ายๆพี่ 2-3 เดือนมาแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นผมมองว่าเหลืออีกนิดเดียวอ๋อใกล้หาทางออกได้เลยพี่แตกหักคือตอนเนี้ยดูอาการแล้วเนี่ยครับคงจะแตกหักเร็วๆวันเนี้ยแล้วก็แรงกดดันมันถาโถมไปที่แบงก์ชาติเยอะครับถามว่าในอนาคตจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ถ้าเราย้อนรอยถอยกลับไปใครที่เริ่มมาดูคลิปของเราเนี่ยนะ iBit Insight เนี่ยก็สามารถจะกลับไปย้อนดูสิ่งที่เราเคยพูดกันไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วอ่ะครับกุมภามีนาเมษา3เดือนแล้วนี่เข้าเดือนพฤษภาแล้วก็ยังเป็นเรื่องเดิมสงครามค่าเงินดอกเบี้ยแล้วก็ชนวนปลดผู้ว่าธปท.เนี่ยยังสามารถถอยกลับไปดูได้อันนี้แนะนำให้กลับไปดูคลิปหน่อยนะฮะครับผมก็พูดไปเยอะแล้วเหมือนกันละแต่ก็กลับมาพูดใหม่อีกรอบนึงละคราวนี้แต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นพอสมควรว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็คำถามว่าเฮ้ยตกลงไอ้ปัญหาเรื่องค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับดอกเบี้ยมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็เริ่มเห็นชัดพอสมควรนะถ้าคุณถอยย้อนรอยถอยกลับไปเนี่ยผมเอาแบบใกล้ๆเลยนะว่าให้มันเกี่ยวเนื่องกันจริงแล้วมีอิทธิพลมากมายขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดดอกเบี้ยลงปุ๊บค่าเงินมันจะอ่อนยวบทันทีทันใดไหมเนี่ยก็เอาง่ายๆวันที่เขาประชุมกันกระเริกเนี่ยนะที่เขาไปคาใจเคลียร์ใจกันเนี่ยนะฮะครับผมก็ตอนนั้นตลาดก็เริ่มคาดการณ์แล้วว่าเฮ้ยต้องมีมาตรการอะไรออกมาแน่เลยค่าเงินบาทก็เลยอ่อนยุบยับลงมาหลังจากที่จุดที่มันดูเหมือนจะเป็นจุดที่ตึงเครียดที่สุดก็ตอนที่มันไปแถว28.70 บาทกว่าครับตอนนั้นก็ตกใจกันเป็นขนาดใหญ่แล้วบอกอุ้ยถ้ามัน28.50 บาทนี่เจ๊งประเทศไทยเหมือนกับประเทศจะล่มสลายซะไงก็ไม่รู้นะแล้วก็ร้องกระงมไปหมดแล้วก็เลยนํามาซึ่งการมาประชุมกันก็แค่มาประชุมเท่านั้นแหละค่าเงินบาทก็ปรับ29.40 บาทครับแล้วก็จนถึงเราคุยกันวันนี้ก็อยู่ที่แถวๆ29 บาทหน่อยๆครับผมนะก็อ่อนตัวลงมาก็ถ้าพูดง่ายๆคือว่าแค่มีสัญญาณหน่อยเดียวบาทมันก็อ่อนได้แต่ถามว่าไอ้สัญญาณที่ว่ามันจะถึงขั้นจำเป็นต้องลดดอกไหมครับดอกนี่หมายถึงดอกเบี้ยครับผมในทัศนะผมเนี่ยผมยังมีความเชื่อเลยว่าแบงก์ชาติไม่ต้องการจะลดดอกเบี้ยด้วยหลายๆสาเหตุแต่ที่สุดแล้วการประชุมกนง.ที่จะมีขึ้นเดือนเนี้ยพฤษภาปลายเดือนใช่ไหมครับผมอาจจะลดสักสลึงหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันก็มีตัวเลขบางอย่างที่อาจจะนำไปซึ่งการที่อาจจะต้องยอมถอยนิดหน่อยก็คือมีการลดดอกเบี้ยแต่ว่าถามว่าอยากไหมจริงๆไม่อยากผมอยากให้กลับมาดูตรงนี้เราจะค่อยๆวิเคราะห์กันไปแบบช้าๆสักนิดแล้วกันนะเพราะเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันที่จะอธิบายให้เข้าใจผมเอาคือต้องเข้าใจก่อนว่านโยบายของแบงก์ชาติในการกำหนดนโยบายไอ้กนง.ที่ก็กำหนดไอ้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า RP 1 วันเนี่ยมันเป็นการกำหนดอั
ัตราอ้างอิงสำหรับแบงก์พันธุ์ที่ไปใช้ในการกู้เงินในระบบเนี่ยแล้วอัตราเนี้ยคำว่าอ้างอิงคือหมายความว่าต้องเท่านี้เป๊ะในการที่แต่ละแบงก์ไปแต่ว่าไอ้ RP 1วันนี้มันคือว่าในกรณีที่คุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินสั้นๆแล้วคุณสมมติคุณเป็นแบงก์พันธุ์แล้วกันผมกับคุณเนี่ยต่างคนต่างเป็นแบงก์แล้วเกิดผมต้องการเงินด่วนขึ้นมาเพื่อเอาไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จะไปกู้คุณไอ้อัตรา RP 1วันเนี่ยหมายถึงว่าผมกู้สั้นๆคุณเนี่ย1วันเนี่ยคุณจะคิดดอกผมเท่าไหร่นะในกรณีที่เกิดผมช็อตนะผมต้องการหมุนเงินก็อัตราเนี้ยคืออัตราที่เป็นอัตราอ้างอิงที่กำหนดขึ้นมาซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2.75 2.75 ครับแล้วก็อัตรานี้เนี่ยมันพอมันถูกกำหนดว่า1วันมันเท่านี้ก็ตอนนี้ก็คิดต่อกันไปดีว่า30วันควรจะเป็นเท่าไหร่ฮะโดยทฤษฎีแล้วก็คือว่ายิ่งระยะการกู้ยาวอัตราดอกเบี้ยมันก็จะขยับขึ้นไปแพงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราอ้างอิงตัวนี้เนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยเขากำหนดโดยเขาบอกว่าไปอ้างอิงกับ อัตราเงินเฟ้อทำความเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเขาพยายามที่จะทำให้อัตราเนี้ยมันต้องชนะเงินเฟ้ออยู่หน่อยๆเพราะคิดง่ายๆก็คือว่าถ้าอัตราเงินเฟ้อมันสูงเช่นยกตัวอย่างว่าสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อ 3% แล้วดันตั้งอัตราดอกเบี้ย 2.75% ครับก็ไม่มีใครมาปล่อยกู้อ่ะเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงกว่าครับก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเฮ้ยจะมันจะไปคุ้มได้ไงปล่อยเอาเงินไปปล่อยได้ดอกกลับมาแค่ 2.75 ในขณะที่เงินเฟ้อทะลุไป 3 เงี้ยขาดทุนละสูงไหมฮะเพราะนั้นแบงก์ชาติก็จะพยายามให้อัตราอ้างอิงตัวเนี้ยถ้าคิดจริงว่ากันจริงๆก็คือให้มันอยู่เหนือเงินเฟ้อในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากจนเกินไปนักแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนักคำว่าต่ำคือถ้าเกิดมันต่ำมากเนี่ยมันก็จะทำให้อย่างที่ว่าไม่จูงใจคนก็เอาเงินมาใช้มันก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อหนักไปอีกมากขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยคือหลักคิดของแบงก์ชาติส่วนที่บอกว่าทำไมไม่ไปอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนก็อันนี้มันเป็นทฤษฎีว่าถ้าเกิดบอกว่าเราไปอิงอัตราแลกเปลี่ยนเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากให้นโยบายค่าเงินของเรามันอ่อนค่าเพื่อเราจะส่งออกได้เยอะๆครับได้เงินตราเข้าประเทศมาเยอะๆพอเงินตราเข้าประเทศกลับเข้ามาเยอะๆก็หรือว่าเราต้องนำเข้าสินค้ามาเราต้องจ่ายเงินถ้าเกิดว่าค่าเงินมันอ่อนเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ต้องจ่ายเงินเยอะนะเพราะนั้นมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อคือมันก็จะสวนกันไงถ้าคุณต้องการให้ค่าเงินของคุณอ่อนมันมีแนวโน้มทำให้เงินเฟ้อครับแต่ถ้าคุณอยากให้เงินเฟ้อไม่มากนักคุณก็ต้องทำให้ค่าเงินบาทมันต้องแข็งในระดับหนึ่งมันทางใดทางหนึ่งมันจะไปทางเดียวกันเป็นไปไม่ได้นะมันสวนกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยทำให้บาทอ่อนได้ไหมปล่อยให้เงินเฟ้อหน่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่แบงก์ชาติเนี่ยยังยึดสารณะเดิมว่าเฮ้ยฉันไม่อยากให้เกิดเงินเฟ้อมากแล้วสิ่งที่แบงก์ชาติกังวลก็มีเหตุผลซึ่งจะให้ดูจากตัวนี้ครับผมเอาดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่งแถลงไปเนี่ยเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วกรมค้าภายในเพิ่งแถลงไปเนี่ยครับผมคุณจะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาแถลงเนี่ยนะมันดูเหมือนว่าเขาบอกว่ามันดูอัตราเงินเฟ้อไม่มากนักก็จริงก็ถ้าคุณจะดูรวมทุกรายการเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันที่มันขยับขึ้นถ้าเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเมษา56กับเมษา55เนี่ยมันขยับขึ้นมา 2.42 2.42% นะก็คือของแพงขึ้น 2.42 ในเดือนเดียวกันของเมื่อเดือนเมษาแล้วถ้าเอา4เดือนคิดรวมกันเนี่ยก็มกราถึงเมษา56เนี่ยถ้าเทียบกับมกราถึงเมษา55เนี่ย 2.92% นะก็คือไม่สูงมากนะมันยังไม่แตะ3ก็อยู่แถวๆ 2.92 แต่ว่านั่นคือตัวเลขที่ออกมาในช่วง4เดือนแต่นี่ผมก็ลองไปเจาะไส้ในว่าเอ๊ะมันยังไง 2.92 มันเยอะมากน้อยแค่ไหนคือผมไม่อยากให้ไปดูเฉพาะเดือนเมษาดู4เดือนดีกว่าครับก็คือเอาตัวเลข 2.92 เนี่ยเป็นตัวตั้งนะฮะว่าสถานการณ์เงินเฟ้อเรามันเป็นยังไงนะถามว่ามันสูงไหมถ้าดูตัวเลขของกรมค้าภายในที่เขาออกมาโม้เขาก็จะบอกว่าไม่ค่อยสูงอ่ะของไม่แพง 2.92 เองแต่ถ้าคุณไปดูหมวดเนี่ยหมวดอาหารนี่ขึ้นมา4นะทำเป็นเล่นไป
คือขึ้นมาแล้ว 4% ฮะน้ำหมวดอาหารนี่มีน้ำหนักอยู่ในสัดส่วนของดัชนีผู้บริโภคเนี่ย 33% ก็ไม่น้อยนะแต่ถามว่าเอ๊ะในเมื่อหมวดอาหาร 4% แล้วทำไมตัวเลขออกมา 2.92 ก็แสดงว่าหมวดอื่นๆมันมีการปรับราคาไม่ค่อยมากเราก็ไปดูเร็วๆนะหมวดที่ปรับราคาเนี่ยหมวดเครื่องนึ่งห่มขึ้นมาแค่ 0.80 นะฮะหมวดเคหสถานขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ 3.22 หมวดที่ดูน่าจะเสียวๆเนี่ยคือหมวดไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำประปาและแสงสว่างขึ้นมาทั้ง 14% นะฮะสัญญาณไม่ดีละหมวดตรวจรักษาบริการส่วนบุคคลนี้ไม่ค่อยเยอะนะก็ขึ้นมา 1.1 นะฮะหมวดพาหนะขนส่งขึ้นไม่เยอะ 1.71 นะฮะหมวดการบันเทิงสถานการณ์อะไรพวกนี้ขึ้นมานิดหน่อยแค่ 0.59 นะรวมแล้วเนี่ยไอ้หมวดอื่นๆเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับหมวดอาหาร 66.52 เนี่ยมันขยับขึ้นมาน้อยคือประมาณ 2.2 แต่ในตัวเลขที่ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยคุณมีข้อสังเกตบางอย่างมั้ยคือถ้าดูว่าหมวดอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมันเฟ้อขึ้นมาแพงขึ้นมา 4% แล้วนะครับแต่ว่าหมวดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวเนื่องเนี่ยข้อสังเกตผมคือโอเคค่าไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำประปาขึ้นก็ขึ้นเยอะด้วยแต่มันหมวดที่มันรอจ่อคุณอยู่เนี่ยนะที่มันกำลังจะขึ้นเนี่ยมันก็มีเราอาจจะบอกว่าหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารเนี่ยมันขึ้นมาแค่ 1.71 ในช่วงเมษาแต่ในอนาคตมันกำลังจะขึ้นก็ BTS ก็จะขึ้นแล้วครับ2บาทเพราะนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าไอ้หมวดนี้มันจะขึ้นล่ะถูกไหมฮะครับก็คือหมวดยานพาหนะหมวดการบันเทิงการอ่านการศึกษาและการศาสนาอะไรเนี่ยนิดเดียว 0.59 แต่จะขึ้นไหมกำลังจะเปิดเรียนนะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตัวนี้เพิ่มขึ้นนะฮะหมวดพลังงานโอเคอาจจะไม่ขึ้นมากนะเพราะว่าราคาน้ำมันมันปรับตัวลงและค่าเงินบาทมันแข็งครับเพราะนั้นก็เลยทำให้มันไม่เฟ้อมากเท่าไหร่นะก็คือราคาไม่ได้ขยับมากจากตัวเลขนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าคุณเป็นแบงก์ชาติแล้วคุณดูแลเรื่องอัตราเงินเฟ้อเนี่ยถามว่าคุณจะห่วงไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันลดดอกเบี้ยมาเนี่ยครับมันแล้วมันสมมติว่าลดดอกเบี้ยมาก็จะกระไปกระตุ้นการใช้จ่ายครับนะว่าดอกเบี้ยถูกแล้วคนก็ไม่ฝากเงินคนก็เอาเงินออกมาใช้นะขณะเดียวกันเม็ดเงินจำนวนหนึ่งก็หลั่งไหลคือไม่รู้จะไปฝากเงินทำไมก็เอามาลงหุ้นลงนู่นลงนี่ซื้ออสังหาครับฟองสบู่มันจะเริ่มมานี่ครัวเรือนทั้งพูดกันว่ามันส่งสัญญาณไม่ดีมันจะกลับมาไหมนั่นคือสิ่งที่แบงก์ชาติก็ห่วงและที่สำคัญก็คือว่าในอนาคตเนี่ยมันเห็นอยู่ว่าเฮ้ยมันมีหลายหมวดที่มันมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วติ้งต่างว่าถ้าเราลดดอกเบี้ยแล้วมันทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมันอ่อนลงก็หมายความว่าสินค้านำเข้าเราเนี่ยคือน้ำมันซึ่งเป็นหมวดใหญ่เนี่ยมันก็จะแพงขึ้นราคาน้ำมันก็จะขยับขึ้นถึงแม้ว่าเทรนด์ตลาดโลกมันราคาลงคือประมาณตอนนี้ในเม็กซ์ไม่ถึง100แล้วอ่ะ90กว่าอะไรแถวนี้นะครับแต่ถ้าค่าเงินบาทมันอ่อนก็หมายความว่าเราต้องจ่ายในรูปเงินบาทสูงขึ้นครับต้นทุนพลังงานขยับทันทีมันก็จะไปเร่งเงินเฟ้อเข้าไปอีกมันนั่นคือนี่คือมุมของแบงก์ชาติก็ห่วงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไปลดดอกเบี้ยแล้วมันทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นมาเนี่ยครับมันจะอันตรายไหมมันจะทำให้เกิดฟองสบู่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เขากังวลเพราะนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยอยากลดดอกเบี้ยอันนี้มองในอีกไซส์หนึ่งนะฮะรัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกว่าทางซีรัฐบาลเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยพยายามจะบอกว่าเอ้ยต้องลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยเรามันแพงดอกเบี้ยเรามันสูงเกินไปแต่ถ้าคุณดูอัตราดอกเบี้ยให้ดูในกราฟเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ 2.75 ใช่ไหมฮะครับผมแต่อัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่มีการโค้ดกันอยู่เนี่ยซึ่งอันนี้เราให้ดูในระยะเอาง่ายๆว่าก็คือตั้งแต่วันเดียวไล่มาจน45ปีเลยเนี่ยก็คือบรรดาพันธบัตรที่มีการซื้อขายกันอยู่เนี่ยเคิร์ฟคุณก็จะเห็นว่า มันก็จะไล่ตั้งแต่ 2.75 ไปจนไปสู่พันธบัตร20ปี25ปีเนี่ยก็จะอยู่แถวๆ 4.25 ครับผมอันนี้ก็อยู่ 2.75 เคิร์ฟมันก็ไปอย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งไกลมากๆไปตัดเอาแถว30ปีเนี่ยก็เคิร์ฟก็จะไม่ค่อยมากแล้วนะก็
อัตราพันธบัตรไกลๆเนี่ยคือ 4.25 นะฮะระยะสัก3ปี5ปีนี่ก็จะอยู่แถวๆ3จุดกว่าๆ 3.25 ไปนะฮะแล้วก็เป็นเส้นตัดอย่างที่เห็นทีนี้ผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เขาให้ดูในระยะสั้นๆนะฮะก็ทำนองเดียวกันถ้าสังเกตดูเนี่ยเส้นกราฟทั้งหลายก็จะเห็นว่ามันเริ่มโค้งๆลงแล้วหักหัวลงนะอัตราดอกเบี้ยมันก็ไปตามเทรนด์ของตลาดโลกนั่นแหละนะฮะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดโลกส่วนใหญ่มันก็ลงต่ำเตี้ยเรียดินกันหมดนะครับไปดูอัตราไกลๆก็ลงเหมือนกันทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันลงอยู่แล้วนะครับแต่นี่ถามว่าแล้วทำไมดูเหมือนกระทรวงการคลังเนี่ยจะเป็นจะตายให้ได้กับไอ้เรื่องอัตราดอกเบี้ยว่าต้องการให้ลงมันก็มีคนประเมินว่าคือในผมอ่านบทวิเคราะห์เยอะมากนะแล้วก็นั่งทำความเข้าใจกับเรื่องนี้เนี่ยผมก็พบว่าเอ๊ะจริงๆมันไม่เห็นจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยสักเท่าไหร่ครับนะเพราะว่าทางออกที่จะถ้าว่ากันด้วยเรื่องค่าเงินนะถ้าอยากให้ค่าเงินบาทอ่อนอย่างที่ร้องกันอยู่ตอนนี้เรื่องส่งองค์ส่งออกว่าบอกมันทำให้ส่งออกแย่3เดือน4เดือนที่ผ่านมานี่เข้าใจว่าโตมาแค่ 4% 4.5 อะไรเนี่ยแล้วก็เริ่มบ่นร้องระงมกันอีกแล้วทางผู้ส่งออกเนี่ยนะแล้วก็เลยเรียกร้องว่าเฮ้ยต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันก็แปลกๆคุณอ๋อมีความรู้สึกผมนะคือตอนรัฐบาลขึ้นค่าแรง300ครับนะรัฐบาลบอกว่าตอนนั้นกลัวกันมากว่าจะกระทบส่วนออกใช่เขาบอกว่าต้นทุนขยับแพงขึ้นรัฐบาลบอกเฮ้ยเราต้องขยับการส่งออกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งส่งสินค้าที่มี value มากขึ้นจะมาทำสินค้า low end ไม่มีประโยชน์ละต้องขยับขึ้นไปแล้วจริงๆผู้ส่งออกเนี่ยได้อานิสงส์จากลดภาษีนิติบุคคลจาก30หรือ23หรือ20เนี่ยเพราะฉะนั้นกำไรจากตรงนั้นเนี่ยคือจ่ายภาษีน้อยลงเนี่ยก็มาขึ้นค่าแรงได้ขีดความสามารถการแข่งขันยังน่าจะยังคงมีอยู่ก็ฟังดูดีแล้วก็พูดเหมือนกับว่าเฮ้ยเราจะเปิดเป็น AEC แล้วเราต้องแข่งขันกับภายนอกเราต้องทำให้ต้นทุนเราลงนู่นนี่นั่นกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนคนละสตอรี่กันเลยนะทำไมไม่พูดในวาทกรรมเดียวกันว่าเอาคุณก็ไปปรับตัวให้แข่งขันได้ดิใช่ไหมเพราะว่าค่าเงินเราถึงแม้จะแข็งค่าแต่ว่าในแง่แข็งค่าเทียบกับภูมิภาคเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันแข็งกว่าหลายประเทศก็จริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนผมไปนั่งดูบางประเทศก็ใกล้ๆเรานะหมายถึงไอ้การแข็งค่าของค่าเงินเนี่ยเพราะนั้นผมว่ามันก็ไม่ 100% น่ะว่าเราแข็งจนเกินไปแล้วว่าจริงๆแล้วทำไมผู้ส่งออกปรับตัวไม่ได้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจครับผมมีโอกาสคุยกับผู้ส่งออกหลายรายเนี่ยเขาบอกว่าวิธีแก้ของเขานะซึ่งผมว่าเออก็ไม่เลวเขาบอกเขาเลิกโค้ดเป็นดอลลาร์ครับเขาบอกว่าซื้อเป็นบาทสมมติว่าคุณเป็นผู้นำเข้าเมืองนอกแล้วคุณจะซื้อของผมเนี่ยผมบอกว่าไม่ตอนนี้ไม่โค้ดดอลลาร์นะโค้ดกันเป็นบาทแล้วกันครับผมฉันขายอยู่ที่ชิ้นละ100บาทอยู่ก็ไปโค้ดเอาเองว่าดอลลาร์อยู่ไปเสี่ยงเองคือไม่คือผู้นำเข้าเนี่ยต้องไปเสี่ยงเองว่าณวันที่จ่ายเงินเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือผลักภาระอันนี้ไปให้กับผู้ซื้อครับผมซึ่งผมมองว่าเฮ้ยก็ถ้าเกิดทำแบบนี้ก็ฟายนี่ก็ถ้าเรามีหมายถึงว่าผู้ผลิตสินค้าเรามีศักยภาพมากพอสินค้าดีเขาต้องง้อถูกไหมคุณอยากซื้อผมอ่ะเพราะนั้นจ่ายบาทครับผมไม่เอาดอลลาร์แล้วจ่ายผมคือจ่ายเป็นดอลลาร์เนี่ยแต่โค้ดตามอัตราแลกเปลี่ยนบาทนะครับวันนั้นๆอะไรก็แล้วแต่ที่จะตกลงกันว่าเท่าไหร่ก็มันก็พอไปได้หรือแม้แต่ว่าประกันความเสี่ยงไหมเซ็นสมมติเซ็นออเดอร์ซื้อขายกันแล้วก็ไอ้นั่นกันเลยมันก็น่าจะทำได้แต่ทำไมดูเหมือนว่าเราจะเอาเป็นเอาตายกับการลดดอกเบี้ยด้วยเหตุผลแค่เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันทำแม่งแล้วก็พอไปอ่านบทความหลายๆบทความเนี่ยผมกลับมาตอกย้ำความคิดเดิมที่ผมเคยพูดในตอนที่แล้วเนี่ยผมยังมีความเชื่อว่ารัฐบาลตอนนี้ต้องการจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อก็คือต้องการให้มีคอนซัมชันในประเทศเยอะๆครับเนื่องจากไอ้รอยต่อสุญญากาศที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าไอ้นโยบายประชานิยมทั้งหลายเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดพลังแล้วครับไอ้เมกะโปรเจกต์มันยังไม่เกิดเพราะนั้นสุญญากาศตรงเนี้ยทำยังไงก็ได้ที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
แล้วก็เนื่องจากตอนนี้ก็ไม่มีเม็ดเงินแล้วรัฐบาลจะมาใช้ประชานิยมอะไรก็ไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวคือต้องเอานโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเอานโยบายดอกเบี้ยมาช่วยก็คือต้องหาทางให้มีการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการบริโภคในช่วงรอยต่อตรงนี้นะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากไม่กลับโปรเจกต์กำลังจะเกิดแล้วจะต้องกู้วินาศสันตโลถ้าอัตราดอกเบี้ยลงใครได้ประโยชน์รัฐบาลไม่กลับโปรเจกต์ถูกต้องครับแล้วถ้าดอกเบี้ยลงใครได้ประโยชน์ครับใช่ไหมเข้าใจแล้วครับเพราะว่า 350,000 ล้านกำลังจะกู้2 ล้านล้านกำลังใครกำลังจะกู้รัฐบาลก็กำลังจะกู้อีกครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยอยู่แถว 2.75 เนี่ยอันนี้คือ RP นะแต่ถ้าถามว่าเวลากู้เนี่ยโครงการแบบนี้กู้กี่ปีอ่ะเพราะอัตราดอกเบี้ยมันก็ต้องแพงกว่า 2.75 มันต้นทุนของดอกเบี้ยของโครงการพวกนี้มันก็จะสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลก็ต้องอยากกดให้ดอกเบี้ยมันต่ำขณะเดียวกันถ้าดอกเบี้ยมันต่ำก็จะทำให้เงินเฟ้อมันมีการกระตุ้นการบริโภคมันก็จะทำให้เศรษฐกิจมันขยับต่อได้ไม่นับว่าเม็ดเงินจำนวนหนึ่งมันก็จะไหลออกจากการออมครับภาคครัวเรือนเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ออมแล้วเว้ยสมมติว่าคุณเป็นผู้สูงอายุมีเงินเก็บเนี่ยดอกเบี้ยเหลือ0จุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะตอนนี้ 0.75 ใช่ไหมไม่อยากซึ่งถ้าเกิดลดดอกเบี้ยอีกมันจะเหลือ 0.75 มั้ยมันเผลอๆไม่ถึง50ตังค์ครับคุณจะฝากเงินมั้ยคุณก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าคุณก็เอาไปเก็งอสังหาคุณก็ไปหุ้นมันก็จะทำใหไอ้พวกนี้มันก็จะเกิดฟองสบู่ขึ้นมาแล้วซึ่งย้อนกลับมาในฝั่งแบงก์ชาติแบงก์ชาติก็กลัวไอ้จุดนี้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันยุ่งเว้ยเงินเฟ้อมันเยอะๆเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ก็เกรงว่าจะเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ก็พยายามจะคุมตัวนี้ก็เลยไม่อยากลดดอกเบี้ยซึ่ง2 นโยบายมันไปคนละทางเลยเพราะนั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยงัดข้อกันอยู่เงี้ยเพราะว่าคนนึงไม่อยากให้เงินเฟ้อกับอีกคนนึงอยากให้เงินเฟ้อและอยากให้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะเดี๋ยวกูจะกู้เงินเพราะฉะนั้นต้องหาทางให้ดอกเบี้ยลงแต่นี่ถามกลับว่าอ้าวแล้วคุณจะเลือกยังไงนี่คือภาพที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันอันนี้ว่ากันด้วยตอนแรกเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับนะฮะโอเคครับต้องติดตามกันต่อตอนหน้านะครับว่าทางออกต่อไปที่เราจะอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ไปได้อย่างไรนะครับต้องตามคือมันมีทางออกแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เลือกซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงทางออกครับพักกันก่อนนะครับ